เมื่อวานมีคนมาจากไหนไม่พูดครอบครัวนี่มีลูกสาว3คนคุณพ่อยังอยู่คุณแม่ยังอยู่เห็นหน้าเห็นตาบ่อยๆคุณแม่เสียน้ำตากับลูกเสียน้ำตามากมายพูดถึงนอนน้ำตาก็ไหลเปียกหมอนเลยครับพูดถึงนั่งพูดถึงยืนก็ต้องมีกระดาษมีผ้าเสียน้ำตากับลูกทั้ง3คนลูกกับคุณแม่ไม่เข้าใจกันความหวังดีปรารถนาดีของคุณแม่ดีจนกระทั่งลูกเขารับไม่ไหวหรือลูกเขาไม่อยากจะรับเสียเลยอันนี้เราก็ไม่ทราบในที่สุดไม่มีทางออกก็เข้าวัดเข้าวัดตั้งใจว่าจะไม่ขอเกิดเป็นเมียใครอีกและไม่ขอเกิดเป็นแม่ของใครอีกต่อไปถ้าหากจะเป็นเมียเขามันก็ต้องเป็นแม่เขาอีกจะไม่เป็นเมียใครจะไม่เป็นแม่ของใครอีกต่อไปทุกจริงกระทั่งไม่มีทางไปมองเห็นก็ทางไปวัดไอ้ที่ว่าตั้งใจจะไม่มาเป็นแม่ใครนี่อีกนี่มันมีพลังมากๆทีเดียวฟังเขาพูดนี่พูดถึงเดินยงกลมอย่างนี้โอ้ตลอดขึ้นตลอดวันก็เดินได้มันถึงขนาดนั้นคุณนั่งสมาธินั่งตลอดคืนนั่งตลอดคืนก็นั่งได้มันทุกข์มีทางออกจริงๆมันเหมือนกับเมืองอยู่ในเมืองนรกนี่อาศัยเทศครูบาอาจารย์องค์นั้นเทศนาก็ค่อยมีกำลังใจขึ้นมาค่อยกำลังใจขึ้นมาผลกลางของการปฏิบัติธรรมก็ไม่ยอมเลิกละใจสงบใจรวมลงไปใจสงบใจรวมลงไปปล่อยวางหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องลูกเรื่องหัวเรื่องบ้านเรื่องช่องยังแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ว่าสบายแล้วไม่ทุกข์อีกแล้วนะมีเครื่องอยู่แล้วแต่ก่อนไม่มีเครื่องอยู่ทุกข์มากจริงๆเดี๋ยวนี้มีเครื่องอยู่แล้วจะไม่ทุกข์อย่างแต่ก่อนอีกแล้วนี่จึงว่าผลของการปฏิบัติธรรมนี่มีอานิสงส์มากจริงๆวันนี้มีคนมาถามว่าการภาวนานี่ตัดกรรมได้ไหมบอกก็ได้สิ่งที่กุ้มรุมเข้ามาอันนั้น
ป็นผลของกรรมทั้งนั้นที่ภาวนาไม่สงบที่ภาวนาไม่สงบผลของกรรมที่ไปสัมผัสสัมพันธ์มามันมากวนใจจึงภาวนาไม่สงบเดี๋ยวเอาเรื่องที่ถูกใจมากวนเดี๋ยวเอาเรื่องไม่ถูกใจมากวนผลของกรรมในลักษณะนี้ภาวนาตัดกรรมได้ตัดได้ยังไงกัดตัดได้ก็เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่มีในใจเพราะใจเขาไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้มันมีเพราะใจออกไปยึดในเมื่อใจไม่ออกไปยึดแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่แล่นเข้ามาหัวใจไม่แล่นเข้ามาหาใจเดี๋ยวนี้เราคิดถึงบ้านบ้านแล่นมาหาเราหรือเราใจเราแล่นไปหาบ้านคิดถึงคนที่เราเกลียดแค้นคนที่เราเกลียดแค้นแล่นมาหาเราหรือเราแล่นไปหาคนที่เราเกลียดแค้นมีแต่ใจของเราเท่านั้นแล่นไปคิดไปไม่ใช่ใจไปคิดไปมันเหมือนกับไปจริงๆนะไปเห็นหน้าเห็นตาจริงๆเห็นเข้าไปแล้วมันเกิดความเครียดแค้นร้องรู้ขึ้นมาอย่างนั้นก็เป็นได้จึงการภาวนาแก้กรรมแก้เวรได้เพราะใจไม่ออกไปยุ่งคำว่าจิตรวมก็คือรวมอยู่ที่จิตนี่ล่ะรวมอยู่จุดเดียวจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ที่จิตและใจก็รวมอยู่ที่จิตจุดเดียวนั้นเรียกว่าจิตเอกคตาจิตคือจิตอันเดียวจิตอันเดียวจิตนั่นล่ะเป็นเอกอยู่อันเดียวไม่มีอันหนึ่งสองสามเอกคตาจิตอุเบกขาวางหมดวางเพราะจิตมีเครื่องอยู่แล้วภายนอกเป็นภายนอกภายนอกเป็นภายนอกเราเป็นเราจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมโลกเป็นโลกนั่นนี่จึงว่าภาวนานี่ตัดกรรมได้จริงว่าอานิสงส์ภาวนามีอานิสงส์มากนักปราชญ์ท่านเปรียบไว้ให้ทาน100ครั้งสู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีล100ครั้งสู้นั่งภาวนาครั้งเดียวไม่ได้นั่งภาวนาสัก100ครั้งพันครั้งก็ช่างสู้จิตรวมเป็น1ครั้งเดียวไม่ได้ทำไมให้ทาน100ครั้งพันครั้งหมื่นครั้งจึงสู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้มันเป็นไปได้หรอทานมันแหมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นกิโลโน่นนะรักษาศีลเนี่ยทำไมครั้งเดียวทำไมถึงได้อานิสงส์มากกว่าทานเป็นกิโลกิโลทานมันทานวัตถุภายนอกทานวัตถุภายนอกรักษาศีลรักษาเรานั่นเราจะทานยังไงแต่เราไม่รักษาเรา
ลมันจะอานิสงส์จะได้มากมายขนาดไหนมากมายขนาดไหนแต่เราไม่รักษาเรามีอานิสงส์น้อยสู้รักษาเราไม่ได้อานิสงส์เอาอันบริจาคทานนี่แหมทานอานิสงส์ทานเป็นกิโลได้มาเป็นพันพันตันสมมตินะถ้าเราไม่รักษาเราไม่รักษาศีลนี่เราพิการเสียสุขภาพไม่เอาไหนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งอานิสงส์ทานที่มากมายก่ายกองนั้นได้ประโยชน์อะไรมันไม่ทำให้มีความสุขดอกนี่จึงว่ารักษาศีลนี่มีอานิสงส์มากเพราะรักษาเราเราไม่รักษามีแต่เสียเสียเพราะอะไรเสียเพราะเราทำลายพูดเราก็ทำลายคำพูดให้เสียทำก็การใจในการกระทำทางกายก็ทำให้กายของเราเสียเพราะทำชั่วนี่ทำเสียนี่มันก็ต้องเสียใช่ไหมล่ะคิดก็คิดเสียการไม่รักษาศีลมีแต่เสียก็เสียไม่มีใครปรารถนาดอกเป็นคนกืดไม่มีใครปรารถนาดอกเป็นคนใบเป็นมากหรือว่าเป็นคนพิการมีแขนมีครึ่งเดียวมีขาบางทีก็มีขาข้างเดียวบางทีสองขาก็สั้นสั้นใครต้องการบ้างจึงว่ารักษาศีลมีอานิสงส์มากกว่าการบริจาคทานให้พากันเห็นคุณค่าของการรักษาศีลกันแล้วพยายามให้เต็มที่การรักษาศีลรักษาเราเรือนชานบ้านช่องของเราไม่รักษาเป็นไงหาที่นั่งที่นอนก็ลำบากเพราะมันสกปรกมีแต่ฝุ่นแต่สวยงามมีสวยงามสร้างใช้เงินใช้ทองมันมากมายขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าไม่รักษานะความงามไม่มีหมดหาที่นั่งที่นอนก็ลำบากนักที่ในที่สุดกลายเป็นบ้านผีดุบ้านสกปรกบางทีกลายเป็นบ้านผีดุนะมันน่ากลัวทำไมได้มันน่ากลัวก็คือเจ้าของเนี่ยหลอกเจ้าของในที่สุดเจ้าของกลายเป็นผีซะเลยหลอกเจ้าของเองหลอกผีอย่างนั้นผีอย่างนั้นพอเปิดประตูอย่างนั้นเดินกุ๊กกลับมาอย่างนั้นนั่นผีคือเราหลอกเราเองก็เพราะไม่รักษาศีลเป็นเหตุไม่รักษาศีลเป็นเหตุเรามีแต่เสียมีแต่เสียมีแต่เศร้าหมองคำว่าศีลเศร้าหมองศีลเศร้าหมองก็คือความสะอาดมันเสียไปมันความสะอาดมันเสียไปแล้วมันยังเหลืออะไรก็มีเหลือแต่ของสกปรกนั่นการไม่รักษาศีลน่ะมีแต่เสียก็เสียแต่ของสกปรกมันไม่เสียนะยิ่งนานเท่าไหร่นี่ของสกปรกยิ่งเพิ่มทำไมรักษาอยู่เสมอรักษาอยู่เสมอรักษาให้ดีให้ยิ่งอยู่เสมอสะอาดนี่ศีลบริสุทธิ์ศีลผ่องใสเข้าใจไหมล่ะรักษาเราเนี่ยเป็นการรักษาศีลกายของเราวาจาของเราใจของเรารักษาศีลรักษากายวาจาใจเป็นการรักษาศีลรักษาดีเท่าไหร่ยิ่งสะอาดบริสุทธิ์งดงามมากเท่านั้นมีค่ามากเท่านั้นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสุขภาพอนามัยดี
การรักษาศีลจึงมีอานิสงส์มากขาสั้นมีขาขาสั้นมีแขนก็แขนสั้นมีปากก็พูดไม่ได้มีตาบางทีก็ไม่เห็นหุ้ยไม่เห็นอะไรนั่นอานิสงส์ของการทุศีลอานิสงส์ของการไม่รักษาศีลเป็นไปทุกอย่างเราสมบูรณ์อย่างนี้เนื่องมาจากการรักษาศีลเป็นวาสนาเป็นบารมีมาคิดสติงคิดสตังเขารักษาศีลยังไงนี่ศีลของเขาก็คือไอ้ขนมเหรอรักษาศีลก็คือรักษาเขาเข้าใจไหมล่ะศาสนาไหนรักษาศีลได้ทั้งนั้นศาสการรักษาศีลก็คือรักษาเรารักษาตัวตนของเราศาสนาไหนใครก็ช่างรักษาตัวตนของเจ้าของให้พ้นจากโทษใดทั้งนั้นภาวนายิ่งมันยิ่งมีอานิสงส์มากทุกทั้งหลายทุกทั้งหลายทุกขนาดไหนเหมือนกับไฟไหม้อยู่ทั้งกลางคืนทุกจึงกระทั่งเหมือนก็อยู่ไปตกนรกทั้งกลางไงทั้งเป็นทุกนั้นดับนั่นนี่อานิสงส์ขนาดนี้ยังไม่ว่ามากยังว่าน้อยอยู่เหรออานิสงส์ขนาดนี้ยังว่าน้อยอยู่เหรอนี่ท่านพูดของท่านไว้นักปราชญ์พูดนักปราชญ์คือรู้แล้วเห็นแล้วของจริงความเป็นจริงแล้วมาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกจอมปราชญ์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักปราชญ์ก็ลำดับลงมาเห็นจริงรู้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเรียกว่าเป็นนักปราชญ์แต่ไม่ใช่จอมปราชญ์นะจอมปราชญ์ที่ยอดของนักปราชญ์ทั้งหลายไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าจอมสูงที่สุดยังจะทดสอบในช่างสุภหนอยู่เดี๋ยวนี้ศีล5นี่เหี้ยไปบ้างหายไปบ้างหรือว่ายังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อันนี้ต้องเรามีสายอยู่สายกับคุณติ๋วคือคุณติ๋วนะอันไม่ต้องตอบนะแม่วันนี้ไม่ต้องตอบดอกแล้วพรุ่งนี้จึงค่อยบอกแล้วคุณติ๋วนี่เราก็มีสายเหมือนกันสายคือในช่างสุภผลพรุ่งนี้พงนี้ไอ้มารายงานแล้วก็ทุกคนนี่แล้วยังจะต้องให้รายงานทั้งหมดหลังไอ้วันออกพรรษาทำเป็นหนังสือรายงานมาทีเดียวรักษาศีล5ตลอดไตรมาส3เดือนตั้งใจรักษาอุโบสถศีล8ศีล15ค่ำวันนั้นน่ะวันนั้นเผลอไปหน่อยเดียวล่ะไปกินเลี้ยงล่ะนี่ไปก้งกับเขาหน่อยหนึ่งนั่นอ้าวอันนั้นก็รายงานมานี่วันนั้นเผลอไปหน่อยหนึ่งล่ะนี่อะไรต่ออะไรเผลอไม่ได้ดอกเผลอมาเผลอศีลรั่วศีลทะลุเหมือนนั้นนี่ต้องทำรายงานไว้นะรายงานประจำวันออกพรรษาเอามารายงานสมุดไม่มีก็ให้บอกสมุดบันทึกประจำวันไม่มีให้บอกก็จะบอกหรอกโน่นไปเอาตึกเจ็ดคุณนะร้านขายเครื่องหนังสือมีเยอะแยะไปหาเอาขวัตไม่มีมันต้องบันทึกจึงว่าตรวจสอบเราเองดีกว่าให้หน่วยเหนือเข้ามาตรวจสอบเราเอง
มันละเอียดถี่ถ้วนเราโกหกเราเองไม่ได้หน่วยเหนือมาตรวจจับขนาดไหนก็ช่างเถอะมันไม่ละเอียดถี่ถ้วนเหมือนเราตรวจเราเองหรอกที่มันซ่อนไว้ซ่อนไว้เยอะแยะไปสรุปแล้วหาจะโปร่งใสเต็มร้อยอยากยากมากมากทีเดียวถ้าหากว่าพูดถึงคนอื่นตรวจสอบถึงจะผ่านเรียบร้อยดีผ่านเรียบร้อยดีไอ้ตรงที่มันซ่อนแล้วน่ะมันเยอะหน่วยตรวจสอบนั้นมีอยู่จะให้มันโปร่งใสเต็มร้อยยาก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 ในโลกยุ่งโลกยากอันนี้โลกอันนี้มันโลกยุ่งและโลกยากจะให้มันโปร่งใสยากแต่ก็สามารถที่จะให้โปร่งใสได้เราตรวจสอบเราเองทุกวันตั้งแต่เช้าไปหาค่ำตรวจสอบอีกตรวจสอบเช้าไปหาค่ำมาตรวจสอบเวลาพักผ่อนตรวจสอบเวลาจะหลับจะนอนตรวจสอบในเมื่อตรวจสอบเห็นเนี่ยเห็นแล้วนี่ตรงนี้มันไม่โปร่งใสนี่แต่คนเราไม่รู้คนอื่นไม่รู้ดอกนี่แต่เรารู้นี่เราจะไปโกหกเราปิดเราไม่ได้นัตถิอะไรนะท่านว่าเองมันจำไม่ได้อีกแล้วลืมเลยความลับมันมีในโลกความลับไม่มีจะมียังไงอ่ะนี่เรารู้เราเห็นเรายืนจะมีเป็นเยอะแล้วมันจะเป็นความลับได้หรอจริงว่าการตรวจสอบเราเนี่ยโปร่งใสเต็มร้อยให้พาใครต้องการความโปร่งใสให้ตรวจสอบเจ้าของเดากันใครต้องการให้ประเทศชาติโปร่งใสนี่ให้ตรวจสอบเราเองเพราะทุกคนมีเราเองทั่วมีเราเองทุกคนจำนวน60 70พันล้านก็ช่างมีเราเองทั้งนั้นตรวจสอบเราเองให้โปร่งใสความไม่โปร่งใสสีเทาดำสีเทาไม่ได้มีนี่แหละโลกโปร่งใสโลกสันติอย่างที่ชาวโลกต้องการให้โลกเข้าถึงความสันติกันสันติก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นก็เพราะตรวจสอบเจ้าของเองตรวจสอบเจ้าของเองแล้วก็ให้สามารถปรับปรุงเจ้าของให้เข้าถึงความโปร่งใสเต็มร้อยโลกเข้าถึงสันติทันทีเพราะมันสันติมาแต่หัวใจของคนถ้าหากว่าหัวใจของคนมันอสันติอสันโตนี่มันโลกมันจะสันติไม่ได้หรอกมันไม่มีความสุขมาแต่หัวใจแล้วข้างนอกมันจะมีความสุขได้เหรออย่างที่พูดเมื่อกี้นะแม่กับลูกมันก็ยังทำลายกันในด้านทางจิตใจก้าวร้าวจ้วงจับสารพัดนี่เอามาพูดกันนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีความสุขเหรอเพราะใจมันมีแต่สีดำแต่สีดำก็อยู่สีดำสีดำก็ดำมันก็อยู่ด้วยกันได้นะดำก็ดำก็อยู่กันได้หนูเป็นอย่างนี้หนูก็อยู่ของหนูก็อยู่ของเขาได้หนูก็อยู่ของหนูได้ครับว่านี่มีคนคนหนึ่งนะก็ทำไอ้เกี่ยวด้วยที่พักของนักศึกษานับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่มีเนี่ยตรีปริญญาโทนี่มันสารพัดเขาก็พูดแล้วโอ้ยอย่างนี้มันไม่ไหวนะหนูนะหนูอย่างนี้หนูก็อยู่ของหนูก็อยู่ของหนูได้ครับว่าโอ้ไม่มีทางออกจนเขาอะเขาอยู่ก็ได้จริงๆด้วยเขาสนุกสนานเรื่องของเขาเขาก็เลยมาพูดให้ฟังว่าผมเรามีปัญหาใกล้ๆก็ไปอันนี้ไปจนปัญหาเด็กนะผมพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วไม่รู้จะวางไงเขามันหมดเนี่ยเอ้าแล้วเขาก็อยู่ของเขาได้จริงๆล่ะเห็นไหมล่ะหมาเขาก็อยู่ของเขาได้หมาเขาอยู่ของเขาได้ใช่ไหมล่ะ
ขาพูดแต่ความจริงของเขานี่เราก็ต้องยอมรับเขาั่นมันต้องตรวจสอบเราเองเสมอการตรวจสอบเราเองนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเป็นสติเป็นสัมปชัญญะในเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะนั่นน่ะเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาสตินั่นเห็นไหมเดินตามเส้นที่พระพุทธเจ้าเดินเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าเดินสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นสัมมาสติสัมมาสมาธิมีสติมีสมาธิและยังเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอีกเห็นชัดตามความเป็นจริงรูปชัดในอริยสัจธรรมทั้งสี่นะสัมมาทิฏฐิดำริชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบคำดำรินี่จะเคลื่อนข้าไปจากหลักธรรมไม่มีตรงแนวตรงแนวตรงแนวในธรรมะจะดำริไปในทางที่เรียกว่าเซไส้เซขวาเข้าป่าลงเหวเข้ากองฟืนกองไฟไม่มีสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมีสัมมาสติเพราะมีสัมมาสมาธินี่สัมมาไอทิฏฐิก็เกิดขึ้นปัญญาเห็นชอบขึ้นมาการเกิดเป็นมนุษย์เกิดได้ยากมากๆพระพุทธเจ้าตัดสู้ตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญความดีไม่ทำทำแต่ความดีบำเพ็ญแต่ความดีขนาดนั้นยังไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนั่นน่าเพราะจิตของเรานี่ไม่มีสติธรรมไม่มีธรรมคุ้มครองว่าได้อย่างดีแล้วนี่มันอดที่จะไฟต่ำมันอดที่จะไหลสู่ที่ต่ำไม่ได้มันไม่มนสู่ที่ต่ำนั่นละไอ้ต้องต่ำต่ำตรงไหนน่ะมันไปเกิดตรงนั้นละการเกิดสู่ที่ต่ำระยะง่ายการเกิดที่สูงระยะเพราะใจของเราจะอยู่ในระดับสูงระดับสูงนี่มันยากนี่การตะเกียกตะกายเพื่อยกระดับของจิตการตะกายตะเกียกตะกายเพื่อพัฒนาจิตให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญงอกงามให้มีสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างนี้บางคนโอ้ยตายแล้วไม่เกิดตายแล้วไม่เกิดนี่พระนิพพานไม่เอาหรอกยังจะเกิดอีกจริงๆยังจะเกิดอีกจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะเกิดเป็นสุนัขก็ได้ต่อไปอาจจะเกิดเป็นสัตว์อะไรต่ออะไรก็ได้ตุ๊กแกก็ได้เป็นอย่างนั้นเนาะมันไม่มีสิทธิ์นะจะเลือกว่าฉันจะเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้แล้วแต่ก็มีสิทธิ์ในเมื่อบำเพ็ญจิตของเจ้าของให้สูงอยู่ในระดับของเรียกว่ามนุษย์มีจิตใจสูงอันนั้นมีสิทธิ์แต่มีสิทธิ์โดยธรรมชาติไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนเราเกิดเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่เราเลือกแล้วนะระดับจิตใจของเราพร้อมที่จะเป็นคนเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาจึงต้องรักษาระดับมนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมีจิตใจอ่อนน้อม
ก็คือมีจิตใจสูงนอบน้อมคุณพ่อคุณแม่นอบน้อมคุณครูบาอาจารย์นอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กราบก็กราบด้วยความนอบน้อมนั่นคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตที่มันแข็งกระด้างให้มันอ่อนกราบพระธรรมก็กราบด้วยความนอบน้อมกราบพระสงฆ์กราบด้วยความนอบน้อมทำไมจึงมีต้องกราบกันกราบเพื่อกำจัดไอ้ความแข็งกระด้างกราบเพื่อเลิกเพื่อจะให้ความแข็งกระด้างนี่มันลดน้อย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 ลงไปมีแต่ความอ่อนน้อมนุ่มนวลงดงามที่สุดนี่คือการพัฒนาจิตในเมื่อใจอ่อนใจก็ไม่มีความเหี้ยมโหดจะทำลายจิตใจของใครจะทำลายของจิตใจของใครให้เสียใจทำลายไม่ได้เพราะเห็นโทษแล้วเห็นโทษรู้โทษไอ้ความเสียใจนั่นมันทุกข์ขนาดไหนในเมื่อความเสียใจเป็นทุกข์เราเคยทุกข์เพราะความเสียใจแล้วเราจะไปทำลายจิตใจเขาให้เสียหายนี่เราทำไม่ได้นี่อันนี้ก็เป็นการพัฒนาจิตอยู่ในจิตที่มีการพัฒนาแล้วจะต้องเป็นลักษณะนี้จึงว่าศีลธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้านำมาสอนให้ประพฤติปฏิบัตินี่มีแต่เป็นประโยชน์ก็ประโยชน์ถ้าหากว่าละเลยละหลวมโทษก็โทษเท่านั้นศรัทธาญาติโยมอยู่ในระดับศรัทธาญาติโยมถึงจะหลวมแต่โทษไม่ใครจะแสดงออกชัดเป็นพระเป็นนักบวชนี่หลวมไม่ได้โทษแสดงชัดทีเดียวเหมือนกับผ้าทาก็สีดำเอาสีดำไปทาไปย้อมไม่สกปรกหรอกไม่ดำนี่ทาก็สีขาวนะนี่หยดแป๊บเดียวแล้วน่ะดำขึ้นมาทันทีชัดขึ้นมาทันทีนี่จึงว่านักบวชนี่ละหลวมไม่ได้ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้นักบวชตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันจึงมีความละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าศรัทธาญาติโยมมากมากทีเดียวจึงว่าใครสมัครเป็นนักบวชนี่ต้องละเอียดถี่ถ้วนหลวมไม่ได้หลวมแล้วจะสร้างความเลือดร้อนให้แก่เจ้าของก็ของเจ้าของเองและสร้างปัญหาให้แก่หมู่คณะและเป็นการทำลายสถาบันของนักบวชพระพุทธเจ้าละเอียดถี่ถ้วนรอบรู้รอบคอบนี่วางพระศาสนาใช้เวลาถึง45ปีในเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วกิจที่จะต้องทำในหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเรียบร้อยแล้วหยุดทำดับขันธ์สู่ปรินิพพานเพราะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานแล้วแต่ยังใช้ขันธ์ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเพื่อประกาศพระศาสนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ในเมื่อครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ขันธ์ที่จะเอาใช้เพื่อประกาศพระศาสนาไม่จำเป็นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเกิดมาแล้วจะต้องตายปล่อยไปตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าสามารถที่จะอยู่ถึงอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้
มันไม่เป็นกลับเป็นกันนะเดี๋ยวดังแต่พระพุทธเจ้านิพพานมามันเป็นพันปีเท่านั้นกรรมปัดกับกรรมนี่มันหามันนับพันนี่มันนับล้านนับล้านปีทีเดียวนับล้านนับล้านชาติทีเดียวเนี่ยเป็นปีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้และอยู่ต่อไปก็ได้แต่กิจที่จะทำทุกอย่างทำครบแล้วแล้วอยู่เพื่ออะไรนั่นเพราะความปรารถนาในจิตที่ทำกิจเรียบร้อยแล้วไม่มีความปรารถนาใดๆแม้แต่น้อยแล้วจะอยู่เพื่ออะไรสังขารมีแต่ค่ำค่าสังขารมีแต่ค่ำค่าแบกของค่ำค่าแบกของเก่ามันทุกข์ขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแสนที่จะเป็นธรรมพระสัจธรรมพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงวางอุบาสกอุบาสิกาเหมาะตามสภาพอุบาสกอุบาสิกาและสามารถที่จะปฏิบัติในความในสภาพของอุบาสกอุบาสิกานี่ถึงมรรคผลพระนิพพานก็ได้พระนักบวชนี่พระพุทธเจ้าก็วางข้อปฏิบัติวางข้อปฏิบัติวางข้อห้ามวางข้อห้ามวางข้อห้ามแล้วก็บัญญัติสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติควรประพฤติปฏิบัติครบทุกอย่างศีลก็มีหลายระดับศีลระดับไหนระดับไหนยังความเศร้าหมองให้แก่ใจได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าละเมิดถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติให้สมบูรณ์นี่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติละเลยไม่ทำละเมิดอันนั้นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งปฏิบัติไม่ได้ผลห้ามมรรคห้ามผลทีเดียวจึงว่าต้องละเอียดถี่ถ้วนอย่าให้เจ้ากิเลสไอ้ตัวที่มุ่งทำลายเรานั้นน่ะมาบัญชาการเราได้กิเลสนี่เขาจะต้องปฏิบัติตามเรื่องของกิเลสตลอดกาลทีเดียวเราจะต้องสร้างพลังคือธรรมให้รู้ทันกำลังของเรานี่ต้องอยู่เหนือกิเลสเราจะสร้างพลังสร้างธรรมเป็นพลังก็สร้างด้วยข้อปฏิบัติให้ยิ่งทั้งใจนั่นเต็มอยู่ด้วยอัตถุด้วยอัตถุธรรมมีแต่จะเผากิเลสไอโอกาสที่จะกิเลสมันจะเผาไม่มีมีแต่จะเผากิเลสเท่านั้นทางนี้เป็นทางที่ปลอดภัยคือจริงจังมุ่งมั่นในการสร้างพลังให้สมบูรณ์ในจิตในใจของเราโดยธรรมถ้าว่าไม่จริงจังไม่พยายามที่จะสร้างให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์คือข้อปฏิบัติปกป้องศีลทิฏฐิปกป้องข้อปฏิบัติละล้วงธรรมะเป็นผลของการประพฤติผลธรรมะที่จะเป็นธรรมต่อสู้กับกิเลสธรรมะที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสเป็นธรรมที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ธรรมที่ว่ามีสตังค์แล้วไปหาซื้อเอาธรรมะไม่ใช่สินค้าไม่ต้องมีสักสลึงพระไม่มีสักสลึงถ้ายังมีสลึงมีบาทอันนั้นไม่ดีอันนั้นก็เป็นอุปสรรค
ไม่มีสักตังนั่นละดีเดี๋ยวนี้เงินพระไม่ใครจะมีแล้วเงินบาทเงินสิบเพราะมันเอาไปใช้แล้วไม่ใช่ได้มันตั้งเงินร้อยเงินแดงเงินม่วงนะดีไม่ดีอะไรเยอะแยะพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยยินดีนะพิจุในรับเงินและทองห้ามไม่ให้รับเงินและทองรับมาอันนั้นต้องทิ้งเอามาใช้ไม่ได้ด้วยแล้วก็ยินดีบอกให้คนอื่นเก็บไว้เพื่อตนอันนี้สิกขาบทหนึ่งอีกสร้างอีกสิกขาบทหนึ่งเกี่ยวเงินและทองแล้วก็อีกสิกขาบทหนึ่งภิกษุยินดีเงินและทองที่ให้เขาเก็บไว้เพื่อตรงห้ามทั้งนั้นนี่ทำไมยึงห้ามมากมายทั้งหนาอาณาคตังยานนี่คืออันตรายนี่คือจะมาทำลายพระศาสนาแล้วก็ยังมีมาตุคามห้ามแตะต้องเหมือนกับเงินเพราะอันตรายอยู่ในระดับต้นๆระดับหนึ่งวันนี้มีโยมคนหนึ่งมานี่มีโยมคนหนึ่งมาบ่อยอยู่ดอกถามว่าเป็นยังไงวัดอยู่ด้วยกันกี่องค์แล้วสัมพันธ์ท่านสบายดีเหรอท่านไม่อยู่แล้วท่านหนีไปเลยไม่ใช่คนขโมยไปเหรอเขาก็ไม่ว่าอะไรในที่สุดไปก็ไม่ชี้นะที่ไหนเราไม่พูดอันนี้มันเป็นความจริงเพราะโกโยมคนนี้เรารู้จักไปก็ไม่ชี้นะแล้วก็ไปนิมนต์ในสมภารอีกวัดหนึ่งเอาไปอยู่ท่านว่าท่านจะอยู่ให้หนึ่งปีสถานการณ์เป็นอย่างนี้ท่านจะไปอยู่ให้หนึ่งปีเรื่องหนึ่งภาษาทำลายเจ้าของเพราะความในหลักหลวมข้อปฏิบัติปล่อยให้กิเลสมันครอบงำบีบครอบงำแล้วก็สามารถที่จะบัญชาไปอยู่ในหยุดบัญชาตามความต้องการของเขาไปเสียในไปตามความต้องการของเขาทีเดียวเขาจะดึงไปไหนจะจูงไปไหนจะลากไปไหนไปทางเขาก็มาอยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วไม่มีกำลังเหมือนกับคนพิการทางสมองเลยไหมพิการทางสมองไม่มีความคิดความอ่านที่จะต่อต้านกำลังของกิเลสอำนาจของกิเลสที่จะเป็นอันตรายมีกำลังมีอำนาจถึงขนาดนั้นสมภารองค์นี้อายุรู้สึกจะย่นนะ40เศษไอ้ท่านน่ะไม่น่าจะถึง50รู้สึกจะผ่านตาอยู่นั่นนี่จึงว่าเหตุเกิดจากการหละหลวมทั้งนั้นลาภยศก็มีตำแหน่งสมภารการปฏิบัติธรรมใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนปฏิบัติจิตของเจ้าของป
การปฏิบัติจิตนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติจิตนี่แหละเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติจิตสอนให้พัฒนาจิตสอนให้ซักพอกจิตให้สะอาดด้วยข้อปฏิบัติอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบอกหลักการบอกวิธีการสอนไว้ทุกกระเบียดนิ้วทุกศอกทุกแง่ทุกมุมกิเลสมันก็พยายามที่จะดึงให้ไปข้างๆดึงไปข้างๆในที่สุดหันหลังใส่ซะเลยหันหลังใส่อัดใส่ธรรมของพระพุทธเจ้าหันหน้าเล่นตามอัดธรรมของกิเลสตัณหาทำลายเจ้าของแล้วก็ทำลายสถาบันของนักบวชทำลายสถาบันนักบวชก็ทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาปไม่มีเปรียบไม่ต้องเปรียบกิเลสมันพอใจกิเลสมันพอใจเพราะกิเลสมันมุ่งที่จะทำลายมันในเมื่อมันทำลายได้อันนั้นมันมีความสุขอย่างกิเลสนะไม่ใช่สุขอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนะสุขติกันติพระพุทธไม่ใช่สุขอย่างนั้นสุขอย่างคนทุศีลเหมือนกับหนอนน่ะมันนอนอยู่ในกองมูดกองคูดมันก็ว่ามันเป็นสุขมันไม่ต้องหาอยู่หากินมีแต่คนไปส่งมันไปส่งมันทุกวันมันสุขอย่างนั้นจึงว่าระเบียบที่ครูบาอาจารย์พากันประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์พากันเป็นผู้นำประพฤติปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตามกันมาอันระเบียบที่ประพฤติปฏิบัติตามมาจากธรรมวิธรรมวินัยแต่ธรรมวินัยบางทีมันฝืนกับกิเลสนะกิเลสมันพยายามที่จะแย่งจะแย่งจะแย่งและมันพยายามที่จะให้ใดอย่างใจมันบางทีก็อะไรนะแอบเอาเผลอๆล่ะปิดบางๆเอาสุขกับโปรกที่สุดนี่คือความไม่โปร่งใสทำลายเจ้าของโดยตรงที่ใดของเจ้าของนั้นมันทำลายเจ้าของไม่มีใครทำลายเราเองถ้าหากว่าเราไม่ทำลายเรามั่นคงโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตไม่บิดเบือนการประพฤติปฏิบัติให้เบี่ยงเบนออกนอกทางปลอดภัยตลอดกันเริ่มไม่ต้องวิตกกังวลอะไรสักอย่างความหวาดระแวงไม่มีจึงให้พากันตรวจสอบพากันตรวจสอบเราเองเพราะการกระทำของเรานี่เรารู้ดีกว่าคนอื่นเราปล่อยให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบเราเขารู้แล้วนี่มันเละแล้วมันใช่ไม่ได้ล่ะคนอื่นเขาก็ยังรู้แล้วเราไม่รู้มันใช่ได้เหรอมันตามันก็บอดหูมันก็หนวกใจสมองมันก็สมองตายอ่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เอามาทำงานทำการไม่ได้จึงต้องพัฒนาเราพัฒนาเราคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อแห่งการพัฒนาเดี๋ยวนี้พัฒนาล่ะนี่ปลูกต้นไม้ขุดนี่ปลูกต้นไม้ล่ะไปถ่ายรูปป๊อปๆไปหายไปหมด
หลังนี่พัดนั้นป้ายบางทีตั้ง6เมตรพุ่นน่ะขึงไว้พัฒนาคณะนั่นคณะกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นไปพัฒนาวันนั้นวันนั้นป้ายยาวถ่ายรูปเปื้อนๆหลายไปหมดป่าเมืองไทยมีแต่น้อยลงไปน้อยลงไปมีแต่นักพัฒนาให้มีรูปอยู่ในให้มีรูปปรากฏอยู่ในขณะที่ไปทำกิจกรรมพัฒนานั้นปลูกแล้วมันจะตายหรือไม่ตายไม่สนนะไม่ไปดูซ้ำไม่ดีไม่ดีจะไม่ถามถึงซ้ำนะเงื่อนเราตั้งในกฎเอาไว้ปลูกต้นไม้ทุกต้นนี่ต้องปลูกแล้วไม่ให้ตายถ้าหากว่าไม่มั่นใจจะปลูกไปปลูกทำไมปลูกแล้วตายปลูกได้ประโยชน์อะไรปลูกแล้วต้นไหนปลูกต้นไหนต้นนั้นต้นนั้นต้องไม่ตายในเมื่อเราตั้งใจว่าไม่ตายการดูแลมันก็ต้องดูแลมันจะไม่ตายแต่ห้ามไม่ได้เหมือนกับคนเนี่ยนะใครอยากตายแต่มันตายก็ต้องตายไปแต่ตายอย่างดูแลรักษาอย่างดีเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่อะไรถ้าปลูกแล้วทิ้งให้ตายไม่ดูแลอันนั้นไม่ได้อย่าปลูกที่ดีกว่าปลูกให้เสียงบประมาณเพราะพันก้าไม้แต่ละต้นแต่ละต้นถามเขาแล้วเป็นเงินหลายบาททีเดียวบางทีปลูกเป็นตายเป็นพันตายเป็นหมื่นตายเป็นแสนต้นวันนั้นไปตรงนู้นผ่านไปเห็นเอ๊ะเจ้ามาปลูกต้นไม้ตรงนี้มันแล้วมันจะเป็นเหรอเพิ่นให้มาปลูกว่ะเพิ่นให้มาปลูกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะนี่มีหินก้อนโคลโคลเคลโคลเคลแล้วข้างล่างก็เป็นดานหินนะเพิ่นให้มาปลูกอันนี้เป็นความจริงไม่จริงเราไม่พูดนั่นเดี๋ยวนี้เราพูดได้ยังไงก็มันไม่จริงนี่หลักอันนี้หลักคือการไม่พัฒนาวิธีการอันนี้คือไม่มีการพัฒนาทำให้ได้ตามที่ตามตัวเลขตามจำนวนเท่านั้นทำแล้วผลออกมาเป็นไงไม่สมคุณคาดการผลจะปรากฏผลจะปรากฏอย่างนั้นผลจะปรากฏเท่านั้นเท่านั้นเขียนกันไปจิตว่าใครจะตรวจสอบเราสู้เราตรวจสอบเราเองไม่ได้เราต้องตรวจสอบเราเองเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชอย่าให้มันมีเล่ห์ในตรงไปตรงมาโปร่งใสความตรงไปตรงมาน่ารักที่สุดถ้ามีไม่ตรงไปตรงมานี่ก็น่าชังที่สุดน่ารังเกียจที่สุดคนเราเคยคิดนะเด็กนั่นนะถ้าหากว่ามันทำไรเนี่ยเนี่ยมันยอมรับนี่บางทีแหมบางทีมันโมโหนะไอ้ที่มันโมโหนั่นนะแต่ทีนี้เขายอมรับแล้วโอ้ยหายหมดสงสารเขาซ้ำไม่ตาเขาจึงว่าคนผิดยอมรับนี่อันนี้เป็นสิ่งคนนั่นคือคนฉลาดคนผิดแล้วไม่ยอมรับผิดชอบโยนความผิดให้คนอื่นอันนี้คือคนโง่และโง่ทำไมยังโง่ยังมีโอกาสที่จะทำผิดอีกต่อไปยกตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัตินะพระเถระนั่งอยู่จะปิดประตูหน้าต่างให้ขออนุญาต
อันนี้ควรท่านนั่งอยู่ไปปิดประตูหน้าต่างใครจะไล่นี่นะอันนี้มันเป็นนั้นแต่เป้าหมายจุดหมายอันนี้เรายังไม่ชัดแต่ชัดก็ใครๆก็ว่าท่านนั่งอยู่เราทำอะไรตามพระการอันนี้ไม่ควรอันนี้พอฟังสันนิษฐานไปในลักษณะนี้อย่างอีกอย่างหนึ่งนะการเข้าห้องน้ำห้องส้วมเข้าไปค่อยเปิดไม่ใช่เปิดแรงปิดประตูก็ไม่ให้ปิดแรงสอนไว้ทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นพระอุยในน้ำไม่มีเดี๋ยวนี้น้ำไม่แต่น้ำก็หมายความว่าไม่คำว่าไม่มีแล้วพระเทวดาปั้มมาให้ตลอดเวลาถือว่าจะลดหรือมาเทวดาก็ปั้มมาให้ทำเทวดาก็ปั้มมาให้ใช่ของทิพย์กันสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยไม่มีน้ำปักแล้วในห้องส้วมนี่ต้องมีน้ำสำรองตลอดถ้าหากว่าเข้าไปเห็นน้ำไม่มีนี่ต้องบอกดูว่าใครอยู่ใกล้นี่ใช่เสียงไม่ใหญ่ใช่เสียงดังพอที่ได้ยินคนอยู่ที่ใกล้ถ้าหากว่าอยู่ไกลนี่ถ้าหากว่าหันหน้ามาให้ใช่มือกวักเรียกพูดกันอย่างกระซิบทีเดียวอยู่เดือดหาก็อยู่ไกลก็ต้องไปตามหาไม่สามารถที่จะไปเอาน้ำมาตามลำพังผู้เดียวถ้าสามารถนี่ไปเอาผู้เดียวตับองเดียวเอามาเต็มไว้ที่จะใช้ในห้องน้ำห้องส้วมนั้นห้องน้ำห้องส้วมไม่สะอาดใครอาจจะไปราดไปไว้ด้วยเหตุผลใดๆนี่เราไม่ได้ทำสุขปลุกเราไม่ล้างหรอกอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสโทษใครจะทำยังไงก็ช่างเราไปเห็นไม่สะอาดเราต้องทำความสะอาดทันทีอันนี้เป็นข้อปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าสอนนี่พูดว่านี่สอนละเอียดถี่ถ้วนจึงว่าไม่มีแล้วที่บกพร่องที่พุทธเจ้าไม่สอนการเก็บอาหารไว้ในที่พักของเจ้าของเอาอาหารที่เก็บมาเอามากินเป็นอาบัตนะที่อยู่ในกุฏิที่พักเรียกว่าอะไรเรียกว่าอับมะเรียกอะไรนะท่านมหาเก็บไว้ในกุฏิเรียกอะไรลืมไปแล้วมีชื่อเป็นภาษาบาลีมีฮะสันนิธิรับประเคียงทั้งคืนเลยเห็นไหมนี่มันต้องไปมันสงสัยมันเป็นสนิมแล้วมหานี่สันนิธิรับประเคียงทั้งคืนนี่รับประเคียงทั้งคืนนี่นั่นนะสิ่งที่รับประเคียงแล้วเอามาข้างคืนเอามากินไม่ได้อันนี้มีอยู่ชื่อเป็นบาลีก็มีแต่ไม่มีในพระปฏิโมกข์นะไม่มีเรียกว่าอยู่ในอนุบัญญัติเสริมมาไม่มีในพระปฏิโมกข์เดี๋ยวนี้เกลื่อนไปหมดตามวัดตามวาบางแห่งนะเจ้าคณะก็มีขนมนมเนยเต็มไปในที่นอนบนนั้นนะด้วยว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วพระวินัยยกเว้นก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ายกเว้นระดับนั้นระดับนั้นไม่มีนะมีแต่กิเลสเท่านั้นนะความหลวมนั่นนะ
อ้าไม่เป็นไรดอกว่าไหนกิเลสของเจ้าของบอกนะไม่เป็นไรดอกโยมก็เก็บไว้ต่างหากแต่ที่ไม่เป็นไรมันก็ลุงลังใช่ไหมล่ะกุฏิที่พักอ่ะมันไม่ใช่โรงครัวดิจะเก็บอาหารนี่งดงามที่สุดทำวินัยของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าจะมีอาหารนะท่านอนุญาตให้ทำเป็นกัปปยกุฎีกุฎีกุฎที่เก็บที่สมควรแล้วที่เก็บอาหารเหมาะในการดีเก็บอาหารทำเล็กๆและการอันนั้นเป็นที่เก็บสำหรับเนนหรือคนวัดกัปปยกรกคนวัดนี่เลือกจะไว้วัจกรก็ได้คนดูแลวัดให้ดูแลเอาไปเก็บไว้ที่นั้นยุคนั้นสมัยนั้นรุ่นในที่นั้นบัญญัติอันนี้อาจจะไม่มีที่โยมดูแลและอาจจะเป็นเหตุการณ์จะต้องบังคับจำเป็นที่จะต้องมีสำรองก็ทำเป็นที่พักไว้ถ้าที่เก็บไว้แต่ว่าไม่ใช่ต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องนะเป็นสัดส่วนนะต่างพันต่างหากในเมื่ออันนั้นเก็บไว้ตำหักไม่ใช่ว่าต้องการเมื่อไหร่ก็แต่ก็ไปยีไปช่วยนะเป็นเรื่องของผู้ดูแลพระมีไม่ให้มีหน้าที่พระพระพุทธเจ้าท่านยกไว้เป็นพิเศษเพราะทำไมยกไว้เป็นพิเศษเพราะพระนี่จะเป็นผู้ที่ทรงศาสนาอันดับหนึ่งถ้าหากว่าพระไม่มีที่จะทรงศาสนานี่ตู้พระไตรปิฎกจะล่มในกุฏิล่มในศาลาก็ช่างเถอะประโยชน์มองไม่เห็นเราว่าไม่มีแต่มองไม่เห็นนิบุตรท่านเป็นโรคท้องท่านไปพักอยู่แห่งหนึ่งกะพระโมคคัลลาเป็นโรคท้องโรคท้องของท่านนี่เป็นบ่อยชอบเป็นอันนี้เกี่ยวด้วยบุพกรรมมีและทีนี้ก็พระโมคคัลลาก็เข้าไปถามนี่พระผู้เป็นเจ้าโลกอันนี้เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมเคยแล้วก็อันนี้คำพูดอันนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องมั้งนะเครื่องเป็นถูกทุกตัวคำพูดดอกแต่ว่าจะสรุปใจความนี่ไม่ผิดนี่โลกอันนี้เคยเป็นแล้วโลกที่เคยเป็นนี้เคยได้เอาอะไรโอสถอะไรเอามาโลกอันนี้จริงหรอพระสารีบุตรก็บอกว่าอันนั้นพระโมคคัลลาก็ถ้าเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้จะไปให้ไปบิณฑบาตอ่ะจะไปบอกตระกูลนั้นตระกูลที่ดูแลตระกูลที่อุปถัมภ์ให้เขาจัดสิ่งนั้นมาถวายเทวดาหูทิพย์อยากได้บุญไปบอกตระกูลนั้นเลยพระสารีบุตรนี่เทวดาก็คอยอยากได้บุญด้วยนะไปบอกเทวดาไปศูนย์นะไปขอทรงอ่ะท่านบอกงั้นนะทำให้เกิดความลำบากแล้วทีนี้ก็นี่แล้วทีนี้ได้เกิดก็ทักกันไปทักกันมาเหมือนกับผีเข้าก็บอกว่า
เดี๋ยวนี้องค์พระเถสารีบุตรเถระเจ้าป่วยโรคนั้นต้องการอันนี้ให้พาให้เอาไปอันจะไปถวายโอ้ไม่ยากเลยก็ไม่ยากเลยพวกนี้จะไปถวายเช้าพระโมคคัลลาไปบิณฑบาตนี่ใครๆเราว่าเอาไอ้ข้าวมัทธุปยาสเนี่ยที่เขาเตรียมไว้นั่นละนี่เอาไปใส่บาตรท่านก็บินแล้วท่านได้ใส่รับแล้วท่านก็จะกลับเลยจะเอาอาหารเนี่ยเอาไปถวายพระสารีบุตรเพราะท่านเป็นอาพาธต้องการอาหารชนิดนี้พระผู้เป็นเจ้าฉันเสียก่อนนี่ข้าวมัทธุปยาสยังมีอยู่แล้วจึงค่อยนำไปถวายพระเทสาริบุตรเทระเจ้าทีหลังให้ฉันฉันซะก่อนพระโมคคัลลาก็ฉันเพราะแม่คงจะไม่ไกลนักหรืออัจจะชั่วขณะที่พระโมคคัลลาจะจากที่นั่นไปจูหยุดณสถานที่พระสารีบุตรอยู่เนี่ยอาจจะขณะจิตเดียวก็ได้โดยเหมือนกับขณะจิตเร็วขนาดไหนทั่วโลกทั่วข้ามทวีปทำทวีปนี่เหมือนก้าวบุรุษมีกำลังที่คู่แขนอยู่และยืดแขนออกระยะเวลานานขนาดไหนไปถึงจุดนั่นทันทีหรือยืดแขนคู่เข้าอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถึงแล้วท่านก็ฉันเรียบร้อยฉันเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ที่นี่ก็นำไปเอาไงยศศรัทธาญาติโยมโยมุถากก็เอาข้าวมัทธุมาหยาดประหยาดมาถวายท่านก็เอาไปถวายพระสารีบุตรรู้นี่เข้ามัทธุปยาสนี่เกิดขึ้นเพราะท่านพูดเมื่อจีวิญญาณเพราะท่านพูดอาหารนั้นไม่ควรแก่เรานะถ้าหากว่าเราฉันอันนี้พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงว่าหมายถึงไอ้พระผู้มีพระภาคจะทำนี่ให้เอาไปทิ้งเถอะเอาไปทิ้งพระโมคคัลลายอมรับเอาไปทิ้งเลยพอเอาไปทิ้งนะโลกของพระสารีบุตรหายนั่นจึงว่าธรรมวินัยนี่บำบัดโรคได้จริงวันนี้มีใครนะก็มาพูดเรื่องโรคกันไปอย่าไปสนวะภาวนาเขาภาวนาดีแล้วมาหาเองหรอวะจะไปยุ่งเรื่องนี้โรคแล้วมันใจที่ยุ่งเรื่องโลกอันนั้นน่ะมันก็เป็นโลกตัวหนึ่งอีกละบอกเขาได้ผลนะเราเคยบอกได้ผลอยู่แต่บอกพระไม่ใครจะได้ผลเลยนะบางรายนี้ดื้อเรื่องอันนี้ที่พระโมคคัลลาเรื่องพระสารีบุตรให้เอาอาหารที่ปราณีตเอาไปทิ้งนะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าจะทรงทราบทรงตัดพระสัจสรรเสริญพระสารีบุตรธรรมวินัยพระพุทธเจ้านี่ละเอียดมากนะเรื่องการขอนี่ห้ามเด็ดขาดบาดแตกนี่บาดแตกกี่รูนะบาดทะลุอ่ะยังมีกำหนดนะถ้าหากว่าไม่ครบนั่นอย่างนั้นอ่ะห้ามขอไฟไหม้สามผืนขอได้สองอุปมาโจรลักสามผืนขอได้สองถ้าหากว่าอะไรนะอันนี้ก็ลืมไปไม่ใช่ได้ขอได้ทั้งหมดนะขอได้คือไฟไหม้โจรลักไปหมดนั่นเครื่องนุ่งเครื่องห่มอาหารการบิณฑบาตนี่ไม่ใช่ญาติที่ปวารณา
แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติแล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่ภาวนาแล้วนี่ได้มานั่นน่ะห้ามไม่ผิดห้ามไม่ฉันไม่ใช่ขอโดยตรงเพียงแต่ว่าไปแสดงอาการทางกายไปแสดงลักษณะให้รู้อันนั้นก็แค่ไม่ได้ไปแสดงว่าอย่างใดอันนั้นต่อการนั้นไม่พูดนะทำไปแต่ส่งพระมีลักษณะส่งภาษาไหว้นั่นละแล้วเขารับรู้เขาถวายอันนั้นแม่ไปอาหารและใครๆก็ว่าไปพูดนะมะพร้าวเป็นนั่นนะนี่ไปนะไอ้มะม่วงเป็นงั้นนะนี่นะของหวานไหมนี่อะไรอย่างนั้นน่ะลำไยเป็นยังไงหวานไหมพันอะไรเอามาถวายกินไม่ได้อ๋อไม่ใช่ของเล่นนะจึงว่าละเอียดทีท่วนรอบคอบสรุปแล้วตัดให้หมดไม่มีมีแต่บิณฑบาตมาฉันบิณฑบาตพอใจเฉพาะใจเฉพาะหน้าเท่านี้ห้ามคิดห้ามตัวหาทำไมยังห้ามคิดห้ามกิเลสนี่ไม่ให้มันโผล่ออกมาทีเดียวพระพุทธเจ้าหวังดีปรารถนาดีเมตตาเวนยสัตติมหาประมาณไม่ได้ต้องการที่จะดึงเวนยสัตว์นี่ให้พ้นจากกองฟืนกองไฟหรือออกพ้นจากหล่มลึกเหวลึกทำทุกอย่างเหมือนกับลูกปรารถนาแม่ปรารถนาดีกับลูกแม่ปรารถนาดีกับลูกแต่ลูกมันรับไม่ได้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็สบายจนบรรดาเราๆนี่สนุกกันแล้วที่นี่นั่นอ้าววันนี้เทศนาเรื่องแม่วันเทศนาในวันแม่เนาะไปอย่างนี้ไม่ได้คิดนะว่าจะไปอย่างนี้วันแม่ทุกวันเรายังมีเราอยู่แม่ยังอยู่กับเราเรายังมีเราอยู่วันแม่ยังมีทุกวันการที่ซื่อสัตย์ภักดีกับแม่ก็คือซื่อสัตย์ภักดีกับเราตลอดอะไรไม่ดียังมีอะไรไม่ดีทิ้งมันไปนะนี่คือการพักดีกับแม่ทุกวันทุกวันทุกวันอะไรดีทำให้มากอะไรทำดีให้มากอันนี้ก็คือเสริมสร้างความเป็นคุณแม่ให้มีคุณภาพให้มีสุขภาพมีสุขภาพสุขอนามัยถ้าว่าไปทำในตั้งลูกไหว้อะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรนั่นนะไม่รู้สึกว่ามันเป็นพิธีเท่านั้นวันพ่อก็ช่างวันแม่ก็ช่างวันพุทธเจ้าแต่ประสูติแต่สรุปนิพพานก็ช่างวันนั้นเป็นวันเราทั้งนั้นเป็นวันเราที่จะต้องขัดเกลาเราเป็นวันเราที่เรานี่จะต้องแก้ไขเราพัฒนาเราปรับปรุงเราเป็นวันที่เราจะต้องตรวจสอบเราเป็นวันเราทั้งนั้นนี่คือการพัฒนาเราเป็นการพัฒนาประเทศชาติแล้วเป็นการพัฒนาสังคมโลกทีเดียวเดี๋ยวนี้ยังไงก็ไม่รู้มองเรามองไม่ออกไม่ใช่ไปหาตำหนิท่านผู้ใด
ธรรมวินัยพระพุทธเจ้าตัดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพระพุทธเจ้ารู้อดีตพระพุทธเจ้ารู้อนาคตอดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ทุกพระองค์บัญญัติธรรมวินัยอย่างไรบัญญัติพระวินัยไว้อย่างไรเหมือนกันหมดไม่ผิดธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้เหมือนกันหมดพระวินัยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็เหมือนกันหมดไม่ผิดสัมมาสัมพุทธะรู้จริงเห็นจริงมันก็ต้องเหมือนกันถ้าหากว่ารู้จริงเห็นจริงไม่เหมือนจังลายใดลายหนึ่งมันก็ต้องไม่จริงเพราะของจริงมีอันเดียวถ้ามีสองนี่มันไม่จริงละไม่ลายในก็ลายหนึ่งถามพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเหมือนกันพระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติให้อูให้ฮะข้อปฏิบัติที่บัญญัติให้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ผิดเพราะข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานทางอันเดียวกันไม่แตกต่างกันรู้อดีตรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วบัญญัติไม่ผิดอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไงนี่ไม่ผิดบัญญัติไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าเรานี่แหละมีส่วนที่จะพากันดูแลรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบได้ยากมากสี่อสงไขยแสนมหากัปตายเกิดหาประมาณไม่ได้จึงพบมาเอามาประกาศเป็นพระสัทธรรมแล้วเราเนี่ยได้ยินได้ฟังกันอยู่ได้ยินได้ฟังกันอยู่แต่ยังไม่เจอธรรมทั้งที่ได้ยินได้ฟังอยู่แต่ไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนั่นน่ายากขนาดไหนก็ยังสามารถที่จะค้นพบจนเจอได้อย่าทำเราเหมือนกับไก่คุยไปคุยมาเห็นแต่เพชรเห็นแต่พลอยสู่ข้าวสารก็ไม่ได้สู่ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้อยู่ก็ทำแต่คุณค่าของธรรมะไม่เคยเห็นกันเห็นแต่อะไรตัวอะไรก็ไม่รู้มีค่ากว่าธรรมะมีค่ากว่าศีลธรรมตะเกียกตะกายกันจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังสนั่นหวั่นไหวอยู่เดี๋ยวนี้ตามถนนหนทางหาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมโดยเพราะยังยิ่งยังพวกเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าของเงินทองลาภยศสรรเสริญนี่หากันจริงๆศีลธรรมนี่ยังไม่ทันถึงยังไม่มีเวลาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวไหนเวลาไหนจะมีเวลาเล่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาต่อไปอีกนานขนาดไหนมันก็ไม่มีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีเวลาแล้วเพราะพร้อมที่จะทำให้มันเป็นการข้างหน้ามันจะแน่นอนอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาการข้างหน้าก็ไม่มีเวลาที่ว่าทำเดี๋ยวนี้ให้เป็นเวลาทำเดี๋ยวนี้ให้เป็นมีเวลาขึ้นมาพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีอย่างนี้อีกเดือนก็มีอย่างนี้อีกปีก็มีอย่างนี้มีเวลาอยู่ตลอดถ้าเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่มีเวลาวันไหนมันก็เหมือนกับวันนี้ล่ะเพราะกลางคืนก็มืดกลางวันก็สว่างเหมือนกันใช่เป็นเวลาใช่เวลาเป็นประโยชน์ใช่เวลาเป็นประโยชน์อย่าว่าไม่มีเวลาคุยกันชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังคุยกันได้จริงๆยังไม่ได้การไม่เป็นการเป็นงานอะไรนี่นั่งพอ
ไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิไม่มีเวลาตัวกิเลสทั้งนั้นนะเข้าใจกิเลสใครใจจิตตัวนั้นน่ะกิเลสมันไม่ไปมันมีเหตุผลข้ออ้างนะกิเลสมันไม่ใช่เดินมาเขี้ยวลากดินมานะขยับแป๊บนั่นน่ะเป็นตัวกิเลสนะขยับแป๊บนั่นเป็นตัวกิเลสรู้ทันเห็นทันกิเลสก็รู้ทันเห็นทันขณะจิตของเจ้าของนั้นนั้นขนาดนั้นนะแป๊บเป็นกิเลสทั้งนั้นแป๊บเป็นกิเลสนั้นแป๊บกิเลสกิเลสทั้งนั้นต้องรู้ทันเห็นทันจิตของเราทุกขณะนี่มันเรียกว่ารู้ทันกิเลสอ่ะเมื่อยกันยังอ่ะเอาเมื่อยขยับกันตามสบายแล้วนั่งสมาธิกันต่อที่ใครจะไปนอนก็เอาประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือตามใจตามความสะดวกของเราประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่พูดกันเนี่ยบางทีประชาธิปไตยอยู่ในกำมือเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งไม่เป็นตามคำสั่งผิดอันนั้นเป็นประชาธิปไตยอยู่ในกำมือเป็นไงโยมเมืองเมืองเถินเป็นยังไงฮะโยมเมืองเถินเป็นยังไงไม่ต้องถามเราเหมือนกันหมดเมืองเถินหรือเมืองแถนยังไงก็ช่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันตื่นมาก็หาอยู่หากินตื่นมาก็หาอยู่หากินตื่นมาหาอยู่หากินตื่นมาหาอยู่หากินตื่นมาหาอยู่หากินนี่ป่วยไข้ก็ไปหาหมอรักษาหายก็หายหาไม่ได้รักษาไม่หายก็ตายเหมือนกันอย่าว่าเมืองเถินเมืองแถนไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกเท่านี้ละพระก็เหมือนกันเจ้ามาก็ไปหากินเจ้ามากินเจ้าไปหากินเจ้าไปหากินแต่สมัยเดินก่อนเดินบินบาทมันทางแคบถนนรถยนต์มันมีเนาะทางแคบก็เดินจะป่าเราไปเนี่ยพอใกล้จะถึงบ้านวัวมันเป็นฝูงฝูงแต่ก่อนวัวเยอะทั้งวัวทั้งควายเสียงปงเป่งปงเป่งปงเป่งใกล้จะถึงบ้านมันออกมาเนาะไอ้เราก็ไปหากินไอ้เขาก็ไปหากินต่างคนก็ต้องไปหากินมาเจอกันตรงนี้ทุกวันมันหาคิดนะเขาก็ไปออกจากวันไอ้เราก็ไปเนี่ยก็ไปเจอกันตรงนั้นนะมันเป็นฝูงอะแต่ก่อนเนาะแขวงไอ้แขวงกระลงเนี่ยกรงเกรงกรงเกรงกรงเกรงอ่ะทางก็แคบอ๋อเดี๋ยวนี้บริษัทบริวารเยอะมากที่นั่นมาในวัดเดี๋ยวนี้เนาะแผ่นดินอันนี้มันแผ่นดินอันนี้เป็นของกลางใช่ไหมใครจะมาเกิดใครจะมาใต้ใครจะมาเกิดมาใต้แผ่นดินมันไม่ได้ว่าแผ่นดินก็คือแผ่นดินใครจะเกิดมาหน้ามันก็ไม่ได้ว่าเกิดมาใต้ที่นี่ปุ๊บปุ๊บปั๊บตายไปมันก็ไม่ได้ว่าใครเกิดมาจะทำบุญทำกุศลใครเกิดมาจะทำบาปแผ่นดินก็ไม่ได้ว่าใครเกิดมาจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนเกิดมาจะมีแต่เอารัดเอาเปรียบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีแผ่นดินก็ไม่ได้ว่าใครแต่เจ้าคนผู้ทำนะว่าอยู่ตลอดเวลามันรู้ว่ามันทำ
ฐานที่ทุกอิริยาบถให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าใช่แต่วัดเป็นสถานที่ทำบุญอยู่ตรงไหนใช่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนใช่ตรงนั้นเดินไปหน่อยใช่ตรงนั้นให้เป็นสถานที่ทำความดีทำบุญให้เกิดบุญไม่บุญไม่อดไม่ยาไม่ปีหนึ่งทำกันทั้งหนึ่งโม่ไม่ไหวน้อยไปทำทุกวันก็ยังน้อยไปทำทุกขณะ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 มีสติทุกขณะทำบุญทุกขณะระลึกถึงเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะระลึกได้ทุกขณะเป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงได้ทุกขณะเป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะอากาลิโกมันเรียกการการไหน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 อย่าไปเลือกอยู่ในกลุ่มใดอยู่ในบริษัทด้านใดอย่าไปเลือกอยู่สถานที่ตรงไหนอยู่สถานที่ตรงไหนอย่าไปเลือกทำไมจึงพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เลือกการเลือกเวลาข้าศึกที่มันจัดมาทำร้ายเรามันไม่เลือกการเลือกเวลามันซุ่มที่จะมาบาดประหารเราไม่เลือกการเลือกเวลาแล้วเราจะไปพักลบเดี๋ยวก็พักลบเดี๋ยวก็พักลบหลบตรงไหนก็ไปหลบเขาไม่พ้นหลบอยู่ตรงไหนก็ไปหลบเขาไม่พ้น